ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงหลังเพจดังในโลกออนไลน์อย่างดาราภาพยนตร์ออกมาเผยแพร่ข้อมูลว่าพระเอกดังระดับตำนานอย่างเอกสรพงษ์ชาตรีได้จากไปอย่างสงบจากโรคมะเร็งปอดแล้วท่ามกลางความตกใจและอาลัยของคนไทยทั้งประเทศโดยเพจดังระบุว่าพระเอกรุ่นใหญ่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญสรพงษ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา 15:51 นาทีณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สิริรวมอายุ71ปีเอกสรพงษ์ชาตรีเรียกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานของไทยเลยก็ว่าได้เพราะทุกคนจะได้เห็นฝีมือการแสดงทั้งหนังและละครผ่านหน้าจอทีวีหรือโรงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องต่อมามีข่าวคราวที่ทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างมากเพราะสรพงษ์ทำการรักษาตัวจากการป่วยมะเร็งปอดมีการรักษาตามอาการและหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่สำหรับประวัติของสรพงษ์ชาตรีเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2493ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาชั้นป.4แล้วบวชเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทพสุวรรณพระนครศรีอยุธยาและวัดดาวดึงบางยี่ขันธนบุรีจนกระทั่งลาสิกขาบทเมื่อพ.ศ. 2512โดยสมรสกับดวงเดือนจิไทยสงรองมิสทีนไทยแลนด์เวิลด์2529และรองนางสาวไทย2530สรพงษ์ชาตรีมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80และยังคงทำงานในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2551ส่วนเส้นทางสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุได้19ปีได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลซึ่งชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการสรพงษ์เริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี2512ชื่อสรพงษ์ชาตรีที่ใช้ในการแสดงผู้ตั้งให้คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคลณอยุธยาโดยได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมแทบทุกเรื่องทั้งบทพระเอกพระรองและเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในบางครั้งมีผลงานแสดงกว่า500เรื่องได้รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากเรื่องชีวิตบัดซบและสัตว์มนุษย์2ปีติดต่อกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่า2520กำกับโดยเชิดทรงศรีนับว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนอกจากนี้ยังมีผลงานการภาคภาพยนตร์เรื่อง Toy Story และหน่วยจราชนพิทักษ์จักรวาล2ส่วนผลงานเพลงเคยออกอัลบั้มหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กเมื่อปี2533ได้รับการตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงทางทีมข่าวท็อปนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณโอกาสนี้